ราพ็อกซี่ครับไม่ได้นะวันนี้มาร่วมงานแคทเอาบอร์ดเนาะเป็นข้าวมาร่วมงานใจเป็นคนเป็นแฟนจริงๆต้องบอกว่าตื่นเต้นมากๆนะครับเพราะว่าอย่างที่พูดไปก็คืออันนี้เป็นงานครั้งแรกของพวกเราเลยนะครับผมที่ทางแคสต์มาร์เก็ตซีเนี่ยได้ชวนพวกเราพ็อกซี่มาร่วมแสดงงานในวันนี้ครับผมก็ดีใจมากๆครับเพราะวันนี้เนี่ยคือมีศิลปินดาราแบบว่าแต่ละคนที่มีชื่อเสียงทั้งนั้นเลยอะไรเงี้ยครับซึ่งพวกเราก็ยังเป็นแบบศิลปินหน้าใหม่ที่เพิ่งแบบว่าคลอดออกมาไม่นานจากค่ายบรอดเทอร์สมิธพวกเราก็รู้สึกแบบตื่นเต้นมากเพราะเหมือนเรายังเป็นแบบน้องใหม่ในวงการอยู่อะไรเงี้ยก็เหมือนแบบถือว่าวันนี้เป็นเรื่องงามยามดีที่เราได้มาฝากตัวฝากผลงานให้กับพี่ๆนักแสดงด้วยแล้วก็แฟนๆคลับของพวกเราเองด้วยแล้วก็แฟนคลับของพี่ๆหลายๆท่านด้วยอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกดีใจมากๆครับวันนี้มีโชว์พิเศษด้วยเนาะใช่ครับเตรียมพร้อมมากับสำหรับเวทียังไงบ้างคะสำหรับโชว์ที่พวกเราเตรียมมาวันนี้ครับก็เป็นเดบิวต์ซิงเกิลของพวกเรานะครับ Crazy Love รักบ้าบอครับก็ตื่นเต้นมากๆเลยครับพวกเราอยู่หลังเวทีก็ค่อนข้างแบบตื่นเต้นมากๆเพราะวันนี้เรานอกจากจะโชว์ให้แฟนๆของพวกเราดูแล้วเนี่ยก็ยังมีศิลปินท่านอื่นที่เราแบบเห็นเป็นไอดอลมาก่อนอยู่แล้วด้วยครับก็เลยค่อนข้างตื่นเต้นมากครับก่อนหน้านี้เรามีโชว์กันสยามด้วยอ๋อใช่ครับก็เป็นกระแสอินทาเลยครับผมสำหรับงานพ็อกซี่อินสยามครับก็ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอบคุณทุกคนเลยนะครับขอบคุณทางสยามที่ให้โอกาสพวกเราได้ไปโชว์ด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกกระแสตอบรับทุกคำติชมด้วยนะครับก็พวกเราก็เป็นส่วนหนึ่งในเยาวชนเนาะที่คอยผลักดันแล้วก็อยากให้ทุกคนเข้ามาสนับสนุนอุตสาหกรรมนี้เยอะๆครับผมจริงๆสำหรับโชว์อยากให้คอยติดตามผลงานพวกเราในช่องทางต่างๆแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง IG Facebook Twitter หรือว่า TikTok YouTube ไปได้นะครับผมเพียงแต่ว่าพ็อกซี่ผมพวกเราจะพยายามอัปเดตผลงานนะครับผมพยายามจะสร้างคอนเทนต์เรื่อยๆให้แฟนๆคอยติดตามผลงานพวกเราได้เรื่อยๆแน่นอนไม่ทิ้งห่างหายไปไหนแน่นอนครับก็อยากให้ติดตามทุกช่องทางแพลตฟอร์มของพวกเราเลยครับก็ฝากพวกเราพ็อกซี่ไว้ในความอบอุ่นใจด้วยนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามรายละเอียดเพื่อเดี๋ยวทางออฟฟิเชียลเนี่ยจะพยายามประกาศแล้วก็แจ้งข่าวสารลงเรื่อยๆครับผมแต่ว่าที่แน่นอนก็คือชื่อภาพยนตร์เนี่ยจะชื่อว่า My Tempo น้องพี่ดนตรีเพื่อนนะครับผมก็จะเข้าทางโรงภาพยนตร์เครือ Major Cineplex ครับในวันที่22กันยายนครับก็อยากให้ทุกคนติดตามแล้วก็อุดหนุนหนังไทยกันเยอะๆนะครับ